ค่ะพี่น้องเอ้ยนี่คือบรรยากาศของตอนเช้าทุกมือเลยพี่น้องเอ้ยฝนตกเบิ่งมาอันเมืองไทยหอบฝนมาน้ำหื้อใดบุพี่น้องฝนตกเป็นตะนายเลยโอ้ยคนละนายหลายเบิ่งนะตั้งแต่มาอยู่บ้านนี่มาอยู่มือนี่ได้มือที่4ฝนตก4มื้อเลยย่างมื้อเลยเด้หั่นน่ะพี่น้องนี่เป็นบรรยากาศตอนเช้า 7:00 น.กว่าๆนี่ล่ะพี่น้องบรรยากาศของหมู่บ้านข่อยที่ข่อยเกิดเงื่อนคนบ่มีคนเด้อพี่น้องคนไปไห้ไปหน้าหมดเลยข่อยถ่ายอยู่บนบ้านข่อยคุณยังมือยังเว้นได้จังสิไปนายได้ไปใส่มาใส่กับบ่ได้พี่น้องเลยความเขียวชะอุ่มของใบไม้ของต้นไม้อันนี้หน้าเพิ่นปลูกบริเวณรอบๆบ้านต้นกล้วยต้นบักนาวธรรมดานั่นแหละพี่น้องคุณอันทางคุณดงกล้วยที่ดงกล้วยดงนั่นนั่นมองนั่นนั่นแม่นมองที่ข่อยที่ข่อยซื้อไว้แต่ว่าก็ซื้อบ่หลายดอกพี่น้องบ่ทันได้มาอยู่ก็เลยปลูกมาจับมาจอยไว้ทางนั้นปลูกกล้วยมั่งปลูกอันเข่าเล็กๆน้อยนี่ล่ะพี่น้องบรรยากาศตอนเช้าเนาะเอาบรรยากาศตอนเช้ามาฝากผู้เจ้าโอ้ยเนาะตะนายอุบาทอุพโล แค่นี้ล่ะเนาะจ้าเนาะบ่มีอีหยังที่สิให้เบิ่งนอกจากฝนตกเท่านั้นล่ะมื้อนี้ว่าสิพากันออกจากบ้านสิไปขอนแก่นมันสิไหวบ่พี่น้องเบิ่งแน่น้ำโฮงเต็มอยู่ย่างออกย่างเข้านี่จืดหมดเลยคุณนะย่างขึ้นย่างมือเลยได้อยู่ในสภาพนี้พี่น้องมาทักทายจ้าขอบคุณนะจ๊ะเด้อที่ติดตามขอบคุณนะจ๊ะที่เป็นกำลังใจถ้าบ่มีอันเวลาอันตอบคอมเมนต์ก็ขอโทษขออภัยหลายๆนะจ๊ะเด้อเพราะว่าช่วงนี้มาอยู่อีสานอันเน็ตก็บ่ค่อยดี Wi-Fi ก็บ่ค่อยดีปานใดซ่าหลายนอกซะจ๊ะเข้าไปในเมืองก็อย่าว่ากันเนาะจ๊ะเนาะก็สิชมย้อนหลังก็สิเบิ่งย้อนหลังแล้วก็สิตอบนะจ๊ะเนาะหวังว่าทุกท่านคงสิเข้าใจเนาะโอกาสหน้าก็จังค่อยสิเอาคลิปอันธรรมดานี่แหละบ่ได้มีอีหยังหลายเนาะเพราะว่าอากาศก็จังซี่แหละบ่เป็นใจขอบคุณเนาะจ้าเนาะคลิปหน้าพอกันใหม่จ้าสวัสดีจ้า